แยกสอบเครียดปมผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหารีดเงินยาเสพติดจนเสียชีวิตดูข่าวเรื่องของโควิดวัคซีนไปแล้วต่อไปไปดูเรื่องของผู้กำกับคนดังจังหวัดนครสวรรค์หล่อด้วยคนนี้หล่อด้วยไฮโซด้วยนะครับนี่สารวัตรโจ้เฟอร์รารี่สารวัตรโจ้ลัมเบอร์กินี่ที่ถูกย้ายไปนู่นประจำที่ภาค6ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นั้นลงพื้นที่ไปสืบสวนแล้วก็ไปสอบหาข้อเท็จจริงหลังจากที่ผู้กำกับนั้นตกเป็นข่าวครับนี่นะผู้กำกับท่านนี้นะครับนี่นั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับก็นำตัวไปโน่นครับนี่นะไปอยู่ที่จังหวัดนี่ครับทำเนียบผู้บังคับบัญชานี่ครับท่านผู้กำกับทิติสันอุทธดผลนะครับหรือผู้กำกับโจ้เป็นตำแหน่งก็พันตำรวจครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเจ้าตัวนั้นถูกย้ายโน่นครับไปอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกไปช่วยราชการปรากฏว่าเงียบครับเนี่ยที่สำนักงานที่จังหวัดนครสวรรค์ถึงแม้ว่ารองผู้บังคับการท่านใหม่ที่มารักษาการแทนมาทำงานแต่ปรากฏว่าห้องทำงานเดิมของผู้กำกับเดิมเงียบครับภาพปรากฏนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการแบ่งชุดการทำงานในการสอบหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องของผู้กำกับสั่งให้นะครับนำถุงดำไปคลุมหัวแล้วก็รีดเงิน2ล้านบาทจากสามีภรรยาที่ตกเป็นผู้ต้องหายาเสพติดแล้วก็ทำให้ขาดอากาศหายใจตามภาพปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับสาธิตให้ดูนะคลุมไปป้าปรากฏว่าคนอายุ24ปีที่ถูกคลุมนี่นะตายครับช็อกกระทันหันขาดอากาศหายใจไว้อย่างนั้นครับก็เลยเป็นเรื่องสิเพราะว่ามีการเจรจาขอต่อรองจากผู้กำกับเองว่าเขาขอ1ล้านแต่ผู้กำกับบอกเฮ้ยต้อง2ล้านสิเอาตอนนี้ชุดสอบสวนข้อเท็จจริงตามภาพที่ปรากฏนี่แยกกันสอบครับตำรวจนครสวรรค์นะครับแยกชุดสอบชุดเฉพาะกิจนั่นก็คือว่าชุดที่มีการจับวันนั้นเขาเรียกว่า05เนี่ยนะมีอยู่ประมาณสัก13รายวันนี้4นายมาทำงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำรวจเนี่ยประเภทชั้นประทวนแล้วครับแต่ปิดหมดเลยเงียบหมดเลยเนี่ยเขาไปไหนกันหมดนะครับว่าผู้กำกับทำงานอย่างไรแล้วก็วันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรกล้องวงจรปิดมีที่ไหนนะครับและผู้กำกับไปอยู่ตรงไหนบ้างโดยเฉพาะภาพที่คุมหัวเมื่อสักครู่นี่อยู่บ้านกาแฟที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีตรงนี้แหละครับนี่ครับบ้านกาแฟนี่นะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ภาพกล้องวงจรปิดมีไหมเพราะตามข้อมูลข่าวสารว่าบ้านกาแฟนี้เป็นสถานที่ที่บอกเอานี่คุมหัวเข้าไปจนให้ตายครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนข้อเท็จจริงเจรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ท่านเจรตำรวจลงพื้นที่แล้วครับไปสอบใครล่ะครับไปสอบพ่อแล้วก็แม่แล้วก็แฟนของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะพ่อเรือการตรีจักริตเนี่ยนะนี่ครับบอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงบ้านอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไม่ติดใจนะครับในสาการตายของลูกเนื่องจากว่าลูกมีปัญหาสุขภาพไปอย่างนั้นครับส่วนคุณแม่แล้วก็แฟนนั้นก็ยังพูดอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพ่อนั้นบอกว่าผมไม่ไปสถานีตำรวจนะครับที่ตาครีผมจะอยู่บ้านอยากจะสอบก็มาสอบผมที่บ้านแต่ปรากฏว่าแม่กับพี่สาวกับภรรยานะครับที่ถูกจับด้วยแล้วก็ถูกปล่อยตัวไปนี่นะก็ไปที่โรงพักครับไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าผลจะออกมาอย่างไรท่านเจรตำรวจบอกว่าเรื่องนี้นะครับนี่มันตรงกันข้ามเลยนะตำรวจบอกว่าทำผิดมีการเรียกรับเงินนะครับแล้วก็ขาดอากาศหายใจในการถูกคลุมหัวแต่ส่วนพ่อของผู้ที่เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจเอาความว่างั้นเอ๊ะมันเป็นหนังคนละเรื่องหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าคดีนี้มีความสำคัญนี่เป็นภาพของแม่แล้วก็ภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับที่ตำรวจนั้นเขานำตัวไปสอบหาข้อเท็จจริงต้องรอท่านเจรบอกว่า30วันต้องเสร็จนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจส่วนนะครับนี่ผู้กำกับโจ้หรือสารวัตรโจ้โดนครับนี่อันนี้เป็นภาพอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่นะครับที่ตาคลีที่ทางเจ้าที่นั้นไปสอบนะครับอันนี้นำโดยเจรตำรวจนะครับที่ไปสอบภรรยาแล้วก็คุณแม่ของผู้เสียชีวิตน้องอายุ24ปีครับซึ่งในชั้นต้องมีการสอบต่อไปบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอธิบายให้ฟังแล้วก็จะมีการจำลองเหตุการณ์ด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนผู้กำกับโจ้นะครับอันนี้เป็นภาพปรากฏมาในอดีตเมื่อ2ปีที่ผ่านมา
คนเสื้อสีม่วงๆนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีของสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับที่บอกว่าโมโหเนี่ยครับในเรื่องของบ้านพักแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเจ้านายแล้วก็ผู้ร่วมงานข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ตาย3ศพมาก่อนในที่สุดแล้วก็มีการถูกจับได้คนนั่งคู่ๆกันหล่อๆนี่แหละครับนี่นะเมื่อก่อนนะครับเป็นรองผู้กำกับสอบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์นั่นเองคือท่านรองผู้กำกับโจ นี่ครับเป็นผู้ที่บอกว่าจับมาได้แล้วก็เป็นคนใช้กลยุทธ์ทุกอย่างให้ผู้ต้องหาออกมามอบตัวโอ้โหงานเข้าตามากครับเก่งมากเลยหน้าตาดีด้วยรอด้วยก็เป็นภาพที่ปรากฏออกมาอยู่จนครบวาระที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากนั้นก็ย้ายมาเป็นผู้กำกับสภ.เมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งวันนี้ก็ต้องตามดูต่อไปนะครับบอกว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรนี่นะก็ยังไม่รู้ผลนะคะต้องรอคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม